ีมเยาวชนบางกอกกลาส FC รุ่นอายุไม่เกิน19ปีทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยโคกับครั้งที่19รอบคัดเลือกกลุ่ม1โซนกรุงเทพมหานครได้สำเร็จหลังเฉือนเอาชนะทีมแบงคอกยูไนเต็ด 1-0 โดยได้ประตูชัยจากธีรพงษ์มาลัยในช่วงครึ่งเวลาหลังส่งผลให้ทีม BGU19 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะเข้าไปพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยเกมนัดชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันกันในวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้ที่สนาม SCG Stadium เริ่มแข่งขันในเวลา 16:00 น.โดยทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นตัวแทนของโซนกรุงเทพผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไปI'm gonna go get some more.